สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดต่ออีกนิดนึงนะครับลืมพูดไปบางท็อปิกก็คือการคิดเงินโดยใช้ชื่อสินค้านะครับวิธีการคิดเงินโดยใช้ชื่อสินค้าก็เหมือนการคิดเงินตามปกติต้องเข้าเมนูแคชเชียร์ก่อนนะครับกดเมนูแคชเชียร์กันปุ๊บขึ้นมาคราวนี้แต่เดิมเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการยิงบาร์โค้ดหรือวิธีเซิร์ชนะครับเซิร์ชชื่อซึ่งเคยกล่าวไปแล้วว่าเนี่ยถ้าเผื่อเราพิมพ์รหัสเข้าไปบางตัวแล้วเราก็สามารถที่จะมาเลือกเมนูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกแอดสินค้าไปได้นี่เป็นวิธีแรกแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ตั้งรหัสไว้เป็นกลุ่มถ้าตั้งรหัสไปกลุ่มอ่ะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยถ้าบางทีเราไม่ได้ตั้งรหัสไว้เป็นกลุ่มหรือสินค้ามันมีรหัสบาร์โค้ดของมันอยู่แล้วทําให้ไม่เข้าตามกลุ่มที่เราจัดไว้ข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการค้นด้วยชื่อนะครับค้นด้วยชื่อก็คือเราพิมพ์ลงไปเลยอย่างเช่นอยากได้น้ำมันมะพร้าวนะครับก็มาตรงนี้ให้ตรงนี้ว่างๆนะครับน้ำมันมะพร้าวปุ๊บแล้วก็พิมพ์นอนหนูน้ำพอเราพิมพ์น้ำปุ๊บอะไรก็ตามที่มีคำว่าน้ำก็จะขึ้นมาหมดเลยตรงนี้นะครับมันนะครับพอพิมพ์น้ำมันปุ๊บอะไรก็ตามที่เป็นน้ำมันก็จะขึ้นมาหมดเลยถ้ามันเหลือน้อยแล้วเราก็มาเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้พอเราคลิกปุ๊บตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าไอ้ตัวนี้คือตัวไหนเราก็คลิกปุ๊บนะครับจากนั้นก็ใส่จำนวนที่เราจะทำการสั่งซื้อนะครับแล้วก็กด add มันก็จะเข้าไปในระบบเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้นะครับถ้าอยากเพิ่มเมนูใหม่ก็เปลี่ยนมีน้ำอะไรอีกน้ำซุปไก่อ่ะประมาณนี้นะครับน้ำซุปไก่ขอให้ไอตัวรหัสเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยเป็นใช้ได้แล้วก็กด add เข้าไปนะครับจากนั้นก็780สั่งซื้อสมมุติเช็คเครื่องคิดเลขแล้วก็กดเครื่องคิดเลขจ่าย780สมมุติเขาจ่ายแบงค์พันมา1ใบกดแบงค์พันแล้วก็จ่ายมาอีก80 50 70 80อะไรประมาณนี้แล้วก็กดยืนยันเพื่อดูว่ามันจะทอนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเมนูที่เอาไว้ช่วยเชนนะครับจากนั้นก็กดพิมพ์ตามปกตินะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอย่างที่บอกเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ในเครื่องผมก็คิดเงินตามปกตินะครับนี่ก็คือเป็นคลิปเล็กๆสำหรับการเซิร์ชชื่อเพื่อใช้ในการคิดตังค์นะครับก็คลิปนี้ขอจบเท่านี้ครับผม